วดไหล่เหรอคะคุณเอิร์ธครับไปทำอะไรมาคะคืออ๋อหรือว่าทำแบบนี้ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงมาห่วงใยไม่ต้องมาไปทุบทิพย์ทุบแดนฮะไม่ใช่สิเอาเหรอผมไปยกกระถางต้นไม้มาพี่อ๋อก็นึกว่าไปเต้นมาไหมอย่ามองมานะคะพี่เอิร์ธขาโอ้โหขอบคุณค่ะกำลังอยากได้พอดีเลยทำไมพี่เอิร์ธถึงชอบใช้อ่ะคะก็พี่ใช้กับแม่มาตั้งนานแล้วค่ะลูกนี่เขามีมาเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วอีกอย่างนะพอพี่ไปดูงานต่างประเทศนะก็หาได้ด้วยคนใช้กันเยอะแยะเลยโอ้ยโอ้ยสวงวาบลุกมากฮัลโหลนั่นใครครับผมเป็นแฟนเขาครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับอะไรนะดาว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 ผมมาแล้วดาวดาวดาวเปียผมขอไปด้วยได้ไหมครับที่ผมเป็นแฟนดาว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 สันน้องดาวเป็นยังไงบ้างคะน้องซันไม่ดูเลยพี่เข้าไปตั้งนานแล้วอะยังไม่ออกมาเลยอะใจเย็นก่อนไอ้ซันแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วดาวโดนรถชนนี่กับมันเนี่ยเขาว่าดาวเขายืนรอแท็กซี่อยู่แล้วคนเมาแล้วขับมาชนอะไอ้ซันเข้มแข็งไว้นะเว้ยนะดาวต้องไม่เป็นไรนะเข้มแข็งไว้นะเว้ยเดี๋ยวนะแล้วนี่มีใครโทรบอกพ่อแม่ดาวหรือยังเดี๋ยวพ่อล่าโทรเองค่ะโอเคพี่ฟ้าด้วยใจเย็นไว้ใจเย็นไม่เป็นไรเว้ยไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอเราเป็นไงบ้างครับหมอคนไข้ได้รับแรงกระแทกอย่างแรงอวัยวะภายในเสียหายหนักเสียเลือดจำนวนมากหมอพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าหมอเสียใจด้วยนะครับคนไข้จากเราไปแล้วพี่ดาวยังไม่ตายใช่ไหมพี่เป็นแผลพี่ใช่ไหมพี่หวานแผลกระดาวจะให้มึงง้อผมใช่ไหมเหมือนตอนนี้พี่เอิร์ธแก้ถูกโดนชนไงตอนที่จะขอพี่แพรแต่งงานอะพี่เฉลยมาดิพี่เฉลยมาดิฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นในซันพี่เฉลยมาฉันก็อยากให้มันไม่จริงเหมือนกันจะยืนถูกซันโอ้ย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 พี่ผมยอมแล้วพี่เฉลยมาได้แล้วไอ้ซันพี่เฉลยผมมาไอ้ซันไม่จริงอ่ะพี่ผมยังไม่ได้ยิ้มให้เขาเลยไอ้ซันผมยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่โกรธคุณแล้วอยู่คนเดียวก็ฟันมันก็ฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมา
เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต